สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นเวลาของเดินหน้าอาเซียนวันนี้อยู่กับเราสองคนผมเจษดาสารทองครับดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะวันนี้นะคะอาเซียนไดเรกต์เนี่ยเราจะต่อสายไปหานักข่าวสองท่านด้วยกันนะคะคือคนแรกคุณอภิเดชจันทรภูมิของเราตอนนี้อยู่ที่เมียนมาจะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์หลินจื้อเลี่ยนจากประเทศจีนจะมารายงานเรื่องของระเบิดโกดังที่เทียนจินค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าก่อนอื่นเรามาติดตามข่าวสารในอาเซียนอาเซียนเฮดไลน์กันก่อนนะครับกับข่าวแรกที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้แล้วนะครับก็มีการจับจ้องไปที่ประเทศเมียนมาเพราะว่าได้มีคำสั่งฟ้าผ่านะครับแล้วก็มีการเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติเงียบๆเล็กๆเลยก็ว่าได้นะครับไปติดตามเรื่องนี้กันจากหนังสือพิมพ์ The Myanmar Times ของประเทศเมียนมาครับบอกว่า President Access Chui Man ประธานาธิบดีเต็งเซ็งสั่งปลดชุยมานขึ้นหัวหน้าแทนครับทั้งนี้นายชุยมานนั้นก็เป็นหัวหน้าพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาหรือว่า USDP ซึ่งก็เป็นพรรครัฐบาลในตอนนี้นั่นเองนะครับถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีทหารเข้าควบคุมที่ทำการพรรคเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งการปลดออกจากตำแหน่งในครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นหนึ่งในการปรับโครงสร้างพรรคขนาดใหญ่ที่ประกาศไปตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งของขั้วการเมืองและมุ้งต่างๆในพรรคที่มีมายาวนานทั้งนี้นักการเมืองและนักวิจารณ์ต่างกังวลกันว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับจะส่งสัญญาณถึงปัญหาใหญ่ที่จะตามมาอีกแน่นอนเนื่องจากเมียนมากำลังจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐบาลพลเรือนความวุ่นวายดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่พรรค USDP ได้ประกาศรายชื่อของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยในนั้นเนี่ยมีการยืนยันแล้วว่าประธานาธิบดีเต็งเซ็งจะไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีต่อไปไม่ได้เพราะว่ากฎหมายได้เปิดทางเอาไว้ว่าคนที่ขึ้นเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นไม่จำเป็นต้องมาจากส.ส.นะฮะสามารถจะเสนอชื่อได้ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้บุกเข้าไปในที่ทำการพรรค USDP ในกรุงเนปิดอเมื่อเวลาประมาณ 22:30 นในเวลาท้องถิ่นนะครับโดยมีรถจำนวนมากออกจากที่ทำการของพรรคเวลา 2:00 นก็คือ 2:00 ของเช้าวันที่13สิงหาคมโดยที่ไม่มีสื่อมวลชนเนี่ยได้รับอนุญาตให้เข้าไปในที่ทำการพรรคท่ามกลางกระแสข่าวลือว่ามีปัญหาความตึงเครียดเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่และทำให้ในช่วยมานซึ่งนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนี่ยถูกยึดอำนาจและเช้าวันต่อมาก็มีการเรียกประชุมพรรคฉุกเฉินขึ้นในทันทีครับทั้งนี้การตัดสินใจปลดนายช่วยมานออกจากตำแหน่งนั้นก็น่าจะมาจากความที่เขานั้นมีบทบาทมากจนเกินไปเพราะว่าเขาควบตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็หัวหน้าพรรคด้วยซึ่งประธานาธิบดีเต็งเซ็งนะครับก็จะมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทนแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอให้รองหัวหน้าพรรคนะครับมารักษาการแทนไปก่อนเพราะว่าตามกฎหมายนั้นประธานาธิบดีนั้นไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองไปได้นะครับในช่วงไม่กี่เดือนมาก่อนหน้านี้เองนะครับก็มีความตึงเครียดระหว่างนายช่วยมานกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งนะครับซึ่งก็ทวีความรุนแรงขึ้นมาทุกขณะนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็คือเป็นอดีตนายทหารที่สลัดเครื่องแบบเนี่ยมาในโรงการเมืองนั่นเองในขณะที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกลางพรรคของหลายคนทีเดียวนะครับโดยคนที่เป็นพันธมิตรกับนายชวนมานั้นก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลายคนนี้ก็ได้รับการอนุมัตินะครับจากประธานาธิบดีเต็งเซ็งเนี่ยให้ลาออกจากตำแหน่งของทหารเนี่ยมาลงในตำแหน่งแทนคนที่ถูกปลดออกไปนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางโฆษกของพรรคเนี่ยก็บอกด้วยนะครับออกมาระบุว่านายชวยมานน่ะซึ่งเป็นประธานของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้รับมติให้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ย เคยดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นอันดับที่3ของกองทัพแล้วก็ได้ออกตัวชัดเจนด้วยนะครับก่อนหน้านี้ว่าอยากจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปในขณะเดียวกันเนี่ยในภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าทำงานร่วมด้วยได้นะครับกับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ของนางองซานซูจีนะฮะด้วยเหตุนี้เองนะครับก็อาจจะทำให้บทบาทของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็โดยเป็นที่จับตามองทำให้ถูกปลดออกจากตำแหน่งกลางคันในครั้งนี้นะครับค่ะก็ถือว่าร้อนแรงเลยนะคะช่วงนี้การเมืองหลายประเทศนะในอาเซียนบ้านเราค่ะจากเรื่องของเมียนมานะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อินโดนีเซียค่ะเปลี่ยนมูดแอนโทนกันบ้างดีกว่าไปดูเรื่องของการแต่งงานนะคะของคนที่นั่นหนังสือพิมพ์เดอะจาการ์ตาโกลบค่ะพาดหัวบอกว่า the rise of wedding financing in Indonesia อินโดนีเซียผุดธุรกิจกู้เงินจัดงานแต่งงานค่ะก็การแต่งงานของคนที่นั่นนะคะถือว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ดิฉันมองว่าเมืองไทยอาจจะสูงกว่านะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ความเชื่อศาสนาค่ะพิธีแต่งงานอาจจะมีตั้งแต่1ถึง3วันเชิญแขกหลักร้อยเป็นถึงหลักพัน
เป็นบรรทัดฐานของสังคมค่ะก็มีเว็บไซต์ให้คำปรึกษาด้านการเงินอย่าง Halo Money นะคะบอกว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของการแต่งงานในอินโดนีเซียรวมถึงพิธีเลี้ยงรับรองแขกประมาณ500คนการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 บาทน่าจะถูกกว่าบ้านเรานะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจำนวนเกือบจะ3เท่าของรายได้โดยเฉลี่ยต่อปีของชาวอินโดนีเซียเสียอีกซึ่งราคา 300,000 เนี่ยนะคะคู่แต่งงานใหม่เนี่ยอาจจะเอาไปดาวบ้านขนาด3ห้องนอนในแถบชานเมืองของกรุงจาการ์ตาได้เลยค่ะทีนี้เขาถือว่ามันต้องใช้เงินมากเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้มีบริษัทนะคะอย่างบริษัทอินโดนูซาบาซาบาราเซจาเตราเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินแก่คู่รักผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเวดไลท์นะคะเวดที่แปลว่าแต่งงานนี่แหละบริษัทก็ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเงินหลายแห่งของท้องถิ่นที่ไม่ใช่ธนาคารแต่ว่าเป็นสถาบันที่ให้สินเชื่อในการจับจ่ายสินค้าทุกประเภทตั้งแต่รถยนต์ไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านเพื่อที่คู่แต่งงานเขาจะได้แต่งงานอย่างสบายใจไงนะคะก็ทีนี้มีอยู่คู่นึงค่ะชื่อว่าคุณอาเจงกับคุณเอโดนะคะวัย25ปีและ28ปีเก็บงานมาทั้งปีเพื่อเตรียมตัวแต่งงานนะคะในปีหน้างบอยู่ที่ประมาณ 260,000 บาทก็คือว่างานแบ่งออกเป็น3ส่วนเหมือนคนอินโดนีเซียทั่วไปคือพิธีทางศาสนาอิสลามพิธีชวานะคะแล้วก็งานเลี้ยงรับรองแขกแต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคู่ของสังคมปัจจุบันคือไม่อยากจะใช้เงินพ่อแม่อยากจะออกค่าใช้จ่ายเองโดยการหารกันเนี่ยนะคะก็เลยมีการไปกู้ยืมเว็บไซต์ที่ว่านี้นะคะอย่างเว็บไซต์เวดไลท์เนี่ยนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาปล่อยเงินกู้ให้คู่รักตั้งแต่ประมาณ 18,000 ถึง 250,000 บาทค่ะสำหรับคืนได้ตั้งแต่6เดือนถึง5ปีนะคะแล้วภายในสิ้นเดือนนี้เองเนี่ยเวดไลท์เขาก็เตรียมขยายวงเงินกู้เพิ่มเป็นประมาณ 770,000 บาทดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ถึง 2.2 ต่อเดือนค่ะโอ้โหแน่นอนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตั้งแต่เปิดให้บริการปัจจุบันมีคนมาสมัครแล้วนะคะประมาณ700รายขอกู้โดยเฉลี่ยประมาณ 128,000 บาทค่ะทั้งนี้ก็แน่นอนเพื่อเป็นการกรองผู้สมัครกันนะทางเว็บไลน์เขาก็จะมีข้อกำหนดที่คล้ายกับการสมัครของเงินกู้ทั่วไปคือผู้กู้ก็จะต้องยื่นสลิปเงินเดือนพร้อมกับยื่นหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นโฉนดที่ดินยานพาหนะตอนนี้มีการปฏิเสธผู้ขอกู้ไปแล้วประมาณ 30% ส่วนมากก็จะเอกสารไม่ครบนะคะทีนี้มีการมีคนวิเคราะห์ที่อินโดนีเซียนะบอกว่าการบริหารการจัดการความเสี่ยงสำหรับธุรกิจนี้เนี่ยถือว่ายังเสี่ยงน้อยปลอดภัยกว่าการปล่อยเงินกู้ทั่วไปเพราะว่าเงินที่ทางเวดไลท์ปล่อยกู้เนี่ยจะโอนโดยตรงไปให้กับพวกเวดดิ้งออร์แกไนเซอร์บริษัทรับจ้างจัดงานแต่งงานเนี่ยนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยสาเหตุที่คนอินโดนีเซียมองว่าค่าใช้จ่ายในการแต่งงานเพิ่มสูงขึ้นเป็นเพราะว่าเขามีมาตรฐานต่างๆตามมาเช่นพรีเวดดิ้งก็ต้องถ่ายโรงแรมไหนที่คนนิยมก็อยากจะไปก็จะมีภาพงานจัดงานในฝันเนี่ยนะคะหนุ่มสาวเขาก็เลยหาช่องทางหาเงินมาเพิ่มถ้าคุณพ่อคุณแม่มีไม่พออาจจะไปกู้ยืมหรือว่ายืมญาติหรือว่าไปยืมเว็บไลท์แบบนี้แหละนะคะก็มีการประมาณการว่าประชากรอินโดนีเซียกว่า42ล้านคนตอนนี้เนี่ยนะคะอยู่ในระหว่าง 25-34 ปีซึ่งเป็นช่วงที่นิยมแต่งงานแล้วก็แปลว่าตอนนี้ตลาดยังใหญ่อยู่ว่าง่ายๆนะฮะก็จะเรียกว่าเป็นการแต่งงานเอื้ออาทรนี่ได้ไหมฮะก็น่าจะได้นะนะครับเอาละครับข้ามมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับมาดูประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของอาเซียนกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความก้าวหน้าในหลายๆด้านนะครับคุณทิพย์แต่ว่าเรื่องนึงที่ยังเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้ก็คือความไม่เท่าเทียมกันของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับล่าสุดมีการสำรวจออกมาและผลออกมาน่าตกใจด้วยนะครับว่าผู้หญิงกว่าครึ่งนึงที่ทำงานในรัฐสภาเนี่ยนะครับถูกละเมิดทางเพศมาก่อนครับไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับจากหนังสือพิมพ์ The Japan Times ของประเทศญี่ปุ่นครับพาดหัวข่าวไว้บอกว่า Over 50% of assembly women in Japan have been sexually harassed survey suggests นักการเมืองหญิงญี่ปุ่นเกินครึ่งยอมรับว่าเคยถูกคุกคามทางเพศมาก่อนนะครับทั้งนี้หน่วยงานที่ชื่อว่า The Alliance of Feminist Representatives นะครับซึ่งเป็นกลุ่มนักการเมืองผู้หญิงทั่วทางญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติหรือว่าในระดับท้องถิ่นที่ทำงานในรัฐสภาเนี่ยนะครับก็ได้ทำการสำรวจเรื่องของการเลือกปฏิบัติทางเพศโดยพบว่าส.ส.หญิงที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะครับถึง 50% เนี่ยนะครับตอบว่าเคยถูกคุกคามทางเพศมาก่อนอย่างน้อยเนี่ยนะครับ1ครั้งระหว่างการทำงานทางนี้ทางกลุ่มได้ทำเป็นแบบสอบถามเนี่ยนะครับโดยแบบสอบถามเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีกรณีที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนของกรุงโตเกียววัย35ปีที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะครับชื่อว่าอายากะ
ชิโอมูระเนี่ยนะครับได้ถูกคุกคามทางวาจาในระหว่างการประชุมรัฐสภาของกรุงโตเกียวก็มีการแจกแบบสอบถามไปให้ส.ส.หญิง600คนแต่ว่าตอบกลับมาเนี่ยนะครับ143คนแล้วก็74คนในนี้เนี่ยนะครับบอกว่าเคยถูกคุกคามทางเพศมาแล้วในขณะที่67คนเนี่ยตอบว่าเคยรู้สึกไม่ดีมาก่อนจากการกระทำโดยเพื่อนร่วมสภาที่เป็นเพศชายเนี่ยนะครับที่น่าตกใจไปกว่านั้นนะครับผู้ตอบแบบสอบถาม50คนกล่าวว่าเธอเคยถูกคุกคามมาแล้วมากกว่า5ครั้งในขณะที่อีก13คนหรือคิดเป็น 20% เนี่ยกล่าวว่าจำไม่ได้เพราะว่าโดนทุกวันนะฮะหนักกันขนาดนั้นเลยนะครับทั้งนี้นะครับก็มีการเปิดเผยจากคุณทาเอโกะโคอิโซะนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของสภาเทศบาลชิกาซากิเนี่ยนะครับก็บอกว่าเธอเนี่ยอยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ถูกเปิดเผยกับสังคมโดยเธอให้สัมภาษณ์กับทาง Japan Times นะนอกจากนี้เธอยังบอกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยส.ส.ที่ถูกคุกคามเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ตอบแบบสอบถามว่าไม่เคยแต่พอคุยไปคุยมาแล้วมีการอธิบายเนี่ยนะครับว่าการถูกคุกคามทางเพศเนี่ยเป็นไปได้ด้วยการวาทางวาจานะครับไม่ใช่แค่ถูกเนื้อต้องตัวเท่านั้นก็เริ่มมีคนบอกว่าอ๋อก็เคยมีประสบการณ์แบบนั้นด้วยนะครับคือเข้าทางนั่นเองนะคะที่ผ่านมาสรุปแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีผู้ตอบแบบสอบถาม14คนบอกด้วยว่าพวกเธอเนี่ยถูกสัมผัสร่างกายแบบไม่พึงประสงค์จากเพื่อนร่วมงานผู้ชายด้วยนอกจากนี้นะครับลักษณะอื่นๆที่ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นถูกบังคับให้ไปซื้อบุหรี่ให้อย่างเงี้ยนะเหมือนว่าไปซื้อบุหรี่ให้หน่อยสิหรือว่ามีคำพูดที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ซึ่งผมขอมายกตัวอย่างละกันว่าพูดว่าอย่างไรนะครับผลการสำรวจครั้งนี้นะครับทางกลุ่มเนี่ยก็เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนซึ่งเป็นคนเลือกส.ส.เข้าไปในรัฐสภาเนี่ยนะครับมีความตระหนักมากขึ้นว่าเลือกส.ส.แบบใดมันก็จะสะท้อนสังคมแบบนั้นนะครับก็เลยอยากจะปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ในสังคมญี่ปุ่นด้วยนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะคะประชาชนที่เลือกส.ส.ผู้ชายเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่านิสัยส่วนตัวเขาจะเป็นยังไงเมื่ออยู่ในสภาครับก็สะท้อนสังคมของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะฮะค่ะก็ไม่น่าเชื่อเนาะช่วงนี้นะคะไปอาเซียนทราเวลค่ะติดตามน้องเดียเกตปริยาแก้วแสนเมืองยังคงอยู่ที่เวียดนามค่ะซินจ่าวสวัสดีค่ะอาเซียนทราเวลกับเกตปริยาแก้วแสนเมืองวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเจดีเฉินกวกในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามค่ะเจดีย์เฉินกวกตั้งอยู่ในวัดเฉินกวกวัดพระพุทธศาสนาสไตล์เวียดนามริมทะเลสาบโฮเตยสร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,400 ปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอยลักษณะองค์เจดีย์มีสีชมพูไล่ระดับขึ้นไปเป็นชั้นคล้ายๆกับสถาปัตยกรรมเจดีย์แบบญี่ปุ่นแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ในช่องรอบเจดีย์และเป็นที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ทุกรูปนอกจากเจดีย์แล้ววิหารของวัดแห่งนี้ยังมีลักษณะเหมือนวิหารชั้นเดียวแบบจีนโบราณด้วยเอกลักษณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลทางศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาที่จีนเผยแผ่มาสู่เวียดนามนั่นเองค่ะครับขอบพระคุณคุณเกตปริยามากเลยนะครับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยก็พาเราไปเที่ยวเวียดนามจนจุใจเลยสัปดาห์หน้าคุณเกตปริยาจะพาเราไปเที่ยวไหนในอาเซียนทราเวลต้องติดตามนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่และในช่วงหน้านะครับจะต่อสายตรงไปที่เมียนมาและจีนครับอาเซียนไดเรกวันนี้นะครับพิเศษเพราะว่าเราจะต่อสายตรงไปถึง2ที่นะครับที่เมียนมาแล้วก็ต่อด้วยไปที่จีนนะครับโดยที่แรกเราจะไปที่เมียนมากันก่อนเราจะไปพูดคุยกับคุณอภิเดชจันทรภูมินะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เมียนมาจะไปพูดคุยถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่นั่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เจษฎาครับสวัสดีครับคุณธิปกรครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สถานการณ์ที่เมียนมาบางพื้นที่ในเมียนมานะครับก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ลงไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีนะครับซึ่งปกติแล้วหมู่บ้านมีถนนสามารถตัดผ่านเข้าไปได้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่มีน้ำท่วมขังทำให้ชาวบ้านที่ชุมชนแห่งนี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้เรือในการโดยสารเข้าออกหมู่บ้านนะครับซึ่งภายในชุมชนนะครับชุมชนนี้เป็นชุมชนขนาดกลางนะครับมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ50ครัวเรือนนะครับมีวัดโรงเรียนแล้วก็ห้องสมุดประจำหมู่บ้านแต่ว่าห้องสมุดของหมู่บ้านแห่งนี้ตอนนี้ก็ได้แปลสภาพกลายเป็นสถานที่เก็บของบริจาคไปแล้วนะครับส่วนภายในหมู่บ้านนะครับก็
มีน้ำท่วมขังในระดับเข่านะครับแต่ทำให้ชาวบ้านก็ใช้ชีวิตที่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับแล้วก็จากการสำรวจในอีกหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับผมพบว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในจังหวัดเนลตงในเขตอิรวดีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับและจากการสอบถามผู้นำชุมชนนะครับพบว่าผู้นำชุมชนเล่าให้ฟังว่าอุทกภัยในครั้งนี้นะครับรุนแรงที่สุดในรอบ22ปีนะครับส่วนการช่วยเหลือจากนานาชาติเมื่อวานนี้นะครับมีทางการออสเตรเลียได้ส่งข้าวของช่วยเหลือมายังเมียนมารวมทางรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับก็ได้นำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นมาบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารนะครับอาหารสำเร็จรูปนะครับน้ำเปล่านะครับยารักษาโรคนะครับรวมทั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะสูบน้ำที่ท่วมขังเอาอยู่ออกไปนะครับแล้วก็รวมทั้งสังกะสีแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่ที่ยังคงน่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้ก็คือในรัฐยะไข่นะครับแล้วก็รัฐชินเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เกิดสภาวะดินถล่มนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้นะครับเมื่อน้ำลดระดับลงแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนในการฟื้นฟูชุมชนนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลเมียนมาเองก็ยังไม่ได้มีมาตรการเยียวยาออกมาอย่างชัดเจนครับผมแต่ว่าในเมื่อวานที่ผ่านมานะครับในความโชคร้ายของชุมชนนะครับก็ยังมีความโชคดีเนื่องจากว่าผมมีโอกาสได้ไปเจอการบริจาคของศิลปินกลุ่มหนึ่งนะครับที่นำข้าวของมาบริจาคให้กับชุมชนแห่งนี้นะครับซึ่งนำข้าวสารมาบริจาคโดยศิลปินคนนี้เล่าให้ผมฟังนะครับว่าเป็นชาวอิรวดีซึ่งเกิดในอิรวดีแล้วก็ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่มันนาเลแต่ว่าเมื่อชาวบ้านในเขตอิรวดีของตนเองเนี่ยประสบกับอุทกภัยทำให้ก็ไม่สามารถทอดทิ้งกันได้นะครับก็นำข้าวของมาบริจาคให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับแล้วก็พร้อมทั้งมาแสดงดนตรีให้ชาวบ้านได้รับชมกันนะครับเขาซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าคือก็ไม่สามารถที่จะทนเห็นชาวบ้านทุกข์ได้นะครับก็อยากจะมอบรอยยิ้มแล้วก็ความคืนเคร่งให้ชาวบ้านด้วยครับผมครับเอาละครับคุณอภิเดชขอบพระคุณมากนะครับที่รายงานมาให้เราจากเมียนมาครับขอบพระคุณครับครับนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นคุณอภิเดชเนี่ยนั่งอยู่ในเรือด้วยนะใช่นะคะก็ลุยน้ำจริงๆเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปที่ประเทศจีนกันบ้างนะคะพูดคุยกับอาจารย์หลินจื้อเลี่ยงเกี่ยวกับเหตุระเบิดโกดังเก็บของที่เทียนจินถือว่าใหญ่มากๆหลายคนเนี่ยตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันแรงเทียบเท่าปรมาณูเลยหรือเปล่านะคะอาจารย์หลินอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับครับนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอาจารย์ครับผมครับครับตอนนี้อยากจะให้ช่วยอัปเดตตัวเลขของผู้เสียชีวิตและความเสียหายหน่อยครับครับล่าสุดนะครับทางรัฐบาลจีนแจ้งมาว่านะครับผู้เสียชีวิตประมาณ57คนครับครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บประมาณ700คนครับบาดเจ็บสาหัสประมาณ100คนครับครับแล้วในจำนวนนี้นะครับครับเชิญเลยครับอาจารย์ในจำนวนนี้นะครับมีทหารดับเพลิงเสียชีวิตไป17คนนะครับอืมครับครับครับแล้วตอนนี้การสืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุไม่ทราบว่าดำเนินไปถึงไหนแล้วครับเรื่องสาเหตุนะครับตอนนี้ทางการจีนบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ฝากประชาชนว่าอย่าไปเดาเอานะครับเพราะว่าการเดาเอานี่ไม่ดีรวมถึงแรงระเบิดมีคนเดาเอาว่ามันอยู่ที่ประมาณ100ตันถึง 1,000 ตันก็ตามแต่ว่าตามทางการจีนบอกว่าแรงระเบิดประมาณอยู่ที่21ตันนะครับส่วนสาเหตุบอกว่าทางทหารเวลาดับเพลิงเขาไม่รู้ว่าสารเคมีเป็นประเภทไหนอันนี้ทางการจีนบอกว่าอย่าไปเดาเอาเพราะว่าตอนนี้ความข้อมูลยังไม่มีนะครับก็คือต้องรอดูนะครับแต่ว่าตอนเที่ยงนะครับทางการจีนบอกว่าหลังเที่ยงแล้วนะครับไฟจะถูกดับหมดนะครับแล้วก็จะเปิดตู้คอนเทนเนอร์ไปเช็คดูว่ามีสารเคมีอะไรบ้างที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จึงทำให้เกิดระเบิดนี้นะครับครับนี่เรื่องของสารเคมีเนี่ยแหละครับที่มีความห่วงกังวลกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยห่วงกังวลว่าอาจจะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายเนี่ยปนเปื้อนทั้งในอากาศแล้วก็ในน้ำไม่ทราบว่าตอนนี้ทางการเนี่ยออกมารับมือยังไงบ้างครับตอนนี้ก็คือการรับมือก็คือให้ทางประชาชนนั้นให้ห่างไกลแล้วก็ส่งทีมที่รับมือทางนิวเคลียร์นะครับเข้าไปรับมือทั้งนิวเคลียร์เคมีพิษนะครับเป็นทีมของทหารนะครับไปดูแลในพื้นที่นะครับค่ะตอนนี้เนี่ยมาตรการความช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างคะจารินมาตรการความช่วยเหลือคือคนหนึ่งก็คือส่งทหารที่รับผิดชอบดูแลในด้านนี้เข้าไปดูแลเสร็จแล้วก็คือมีทหารดับเพลิงประมาณ 1,000 คนนะครับเข้าไปดับเพลิงแล้วก็ได้ย้ายรถดับเพลิงจากพื้นที่รอบนอกของนครเทียนสิงเข้าไปอยู่ที่ประมาณตอนนี้ประมาณ100คันนะครับรอดับพลองอยู่แล้วก็รอรับสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนประชาชนที่อยู่รัศมีประมาณ2กิโลเมตรนั้นก็ถูกย้ายไปออกไปข้างรอบนอกแล้วนะครับ
ครับเอาละครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่มาอัปเดตสถานการณ์ให้เราได้ฟังกันนะครับครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจลินครับทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นอาเซียนไดเรกต์นะคะของทั้งจากเมียนมาที่ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นแล้วก็จากอาจารย์หลินที่ประเทศจีนค่ะช่วงนี้นะคะถึงเวลาของอาเซียนคุยซีนค่ะน้องพลอยพินทุออนอุทัยวันนะคะยังคงอยู่ที่ร้านบุญตรงเกียรติข้าวมันไก่สิงคโปร์วันนี้เป็นเมนูส้มตำไปติดตามกันค่ะมาถึงเมนูสุดท้ายของร้านบุญตรงเกียรติกันแล้วนะคะก็คือเมนูส้มตำสิงคโปร์โลเยียนั่นเองค่ะเมนูแนะนำวันนี้นะคะก็คือโลเยียค่ะส้มตำสิงคโปร์ค่ะส้มตำสิงคโปร์ทางร้านเราก็จะสั่งน้ำโลเยียมาจากมาเลเซียแล้วก็มาปรุงรสแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีแตงกวาสับปะรดแอปเปิ้ลมะม่วงแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็เต้าหู้พวงอะค่ะแล้วก็ปลาตั้งโกะค่ะยังไงใครอยากลองทานอาหารสิงคโปร์นะคะเชิญแวะมาทานได้นะคะที่สุขุมวิท55ทองหล่อปากซอย16ค่ะร้านเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์023902508ขอบคุณมากค่ะเป็นส้มตำที่ไม่เคยเห็นอาจารย์คุณเคยทานเป็นอย่างไรส้มตำสิงคโปร์ครับโรจากนะครับก็ถ้าถามผมนะผมว่ารสชาติคล้ายๆกับมะม่วงน้ำปลาหวานนะแต่ว่าเราใส่ผักอย่างอื่นใส่แตงกวาใส่อะไรไปเงี้ยผู้หญิงจะชอบมากนะเฮลตี้ด้วยนะครับต้องลองไปทานนะคะช่วงนี้นะคะมีเพลงมาฝากนะคะจากเมียนมาค่ะชื่อว่าเพลงสเตมาควัตพาเนนะคะศิลปินทาทาไปลองฟังกันค่ะครับและก่อนที่เราจะจบรายการกันก็ขอฝาก Facebook ของทางรายการด้วยนะครับก็เป็น facebook.com/asianphenomenon แล้วก็อย่าลืมนะครับในวันอาทิตย์ก็มีรายการของพวกเรา3คนนะครับ ASEAN Sunday ก็ติดตามกันได้ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์วันนี้เรา2คนแล้วก็ทีมงานหมดหน้าที่ลงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ